ัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในอาเซียนเราอัพกับไทยพระบิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญในทุกๆสัปดาห์นะคะที่เราจะมาเราอัพข่าวสารในอาเซียนแล้วก็ติดตามข้อมูลด้านการค้าการลงทุนในอาเซียนโอกาสของไทยในการไปลงทุนในอาเซียนด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปดูผลของการลงนามอาเซบนะคะที่ทางเวียดนามเป็นเจ้าภาพในการประชุมอาเซียนซัมมิตในครั้งนี้นะคะไปดูกันว่าหลังจากนี้แล้วไทยจะมีผลอย่างไรต่อเรื่องของอาเซบรวมถึงประเทศทุกๆประเทศในอาเซียนด้วยนะคะช่วงแรกนี้เดี๋ยวมาดูข่าวสารกันก่อนค่ะคงจะไปดูผลหลังจากที่การเลือกตั้งของพม่าออกมาแล้วนะคะพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ของพม่าค่ะก็ชนะการเลือกตั้งแล้วก็ให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการและก็ความปรารถนาของประชาชนหลังชนะเลือกตั้งทั่วไปนะคะที่จัดขึ้นเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งพรรค NLDขององซานซูจีค่ะก็มีการแถลงต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกหลังจากการประกาศผลการเลือกตั้งว่าจะดำเนินการตาม3เป้าหมายที่ได้กล่าวไว้ในการแถลงนโยบายเลือกตั้งค่ะก็จะพยายามบรรลุซึ่งสันติภาพภายในประเทศและก็กิจการของกลุ่มชาติพันธุ์รัฐธรรมนูญที่สามารถสร้างสหพันธ์สหประชาธิปไตยแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคงนะคะแล้วพรรคก็ยังให้คำมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบสนองต่อความเชื่อมั่นแล้วก็การสนับสนุนของประชาชนที่มีต่อพรรคในการเลือกตั้งทั่วไปนะคะก็เขาก็บอกว่าก็เหมือนกับได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมาเป็นเวลากว่า30ปีนับตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไปในปี2533ที่ผ่านมาค่ะพรรค NLD นะคะก็ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นจากการคว้าที่นั่งส่วนใหญ่ในสภาทั้ง3ระดับในการเลือกตั้งทั่วไปในปีนี้ซึ่งตามผลการเลือกตั้งที่ประกาศโดยกกต.ของทางเมียนมาค่ะพรรค NLD ได้ไปทั้งหมด920ที่นั่งจาก 1,117ที่นั่งที่เปิดให้มีการเลือกตั้งแล้วก็พรรคได้396ที่นั่งในสภาล่างและก็สภาสูงซึ่งก็เป็นจำนวนที่เกินที่นั่งเป้าหมายสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ขณะเดียวกันค่ะก็ได้ที่นั่งถึง501ที่นั่งในสภาระดับภูมิภาคหรือว่ารัฐแล้วก็อีก23ที่นั่งของชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ในสภาแล้วก็ระดับภูมิภาคหรือรัฐด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการเลือกตั้งในเมียนมาที่เราจะต้องจับตาดูต่อไปว่านโยบายต่างๆที่ออกมานั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองแล้วก็นโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่จะมีผลต่อการดึงดูดนักลงทุนเข้าในประเทศเมียนมาด้วยค่ะมาดูที่เวียดนามนะคะเวียดนามเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ2021นะคะผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะที่ประชุมสมัชชาแห่งชาติชุดที่14ได้ลงมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปี2021นะคะระหว่างการประชุมครั้งที่10ก็ประชุมกันเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองที่ฮานอยนะคะการลงมติขอสมัชชาแห่งชาติเนี่ยเป็นการกำหนดเป้าหมายในการต่อสู้กับโควิด-19 ควบคู่กับการฟื้นฟูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมค่ะนอกจากนี้เขายังให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพร่วมกับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสวัสดิการสังคมรวมถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วเห็นบอกว่าจะดำเนินการปฏิรูปการบริหารเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีในขณะเดียวกันค่ะก็จะเสริมสร้างด้านการมีวินัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการต่อต้านการทุจริตและการกำจัดของเสียด้วยนะคะมีการวางเป้าหมายไว้สำหรับด้านเศรษฐกิจของเวียดนามนะคะบอกว่า GDP ในปีหน้าเนี่ยจะโตประมาณ 6% แล้วก็ GDP ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,700 ดอลลาร์ดัชนีราคาผู้บริโภคจะอยู่ที่ประมาณ 4% แล้วก็ผลผลิตภาพทางสังคมเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 4.8% อัตราครัวเรือนยากจนค่ะภายใต้มาตรฐานความยากจนที่วัดมาหลายมิติเนี่ยเขาว่าจะลดลงนะคะประมาณ 1-1.5% ส่วนการประกันสุขภาพก็จะครอบคลุมเกือบ 91% แล้วก็มากกว่า 90% ของชาวเมืองจะสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดผ่านเครือข่ายน้ำประปาที่หนาแน่นแล้วก็พื้นที่ป่าจะมีถึง 42% ด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะคะของแผนนี้ที่ประชุมนะคะเขาก็เห็นด้วยกับภารกิจแล้วก็มาตรการที่นำเสนอโดยรัฐบาลค่ะแต่ว่าเห็นว่าศาลประชาชนสูงสุดแล้วก็สำนักอัยการสูงสุดแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเขาขอให้รัฐบาลนั้นปล่อยให้กลไกเศรษฐกิจตลาดแบบสังคมนิยมทำงานอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอัตราเงินเฟ้อการใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพที่ควบคู่กันเพื่อกระตุ้นการส่งออกแล้วก็กระตุ้นอุปสงค์ในประเทศตลอดจนใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะข้อตกลงที่ครอบคลุม
แล้วก็ก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกแล้วก็ข้อตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรปแล้วก็เวียดนามนะคะทั้ง2ข้อตกลงนี้ถ้าเรียกย่อๆก็คือตัวแรกคือ CPTPP ตัวที่2คือตัวที่เป็นข้อตกลงการค้าเสรีของสหภาพยุโรปแล้วก็เวียดนามด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น2ส่วนที่สำคัญหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะคะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลเขาก็ได้มอบหมายให้ดำเนินการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจร่วมกับการใช้รูปแบบการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจโดยใช้วิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมอีกภารกิจหนึ่งนะคะเรื่องของหนี้เสียเวียดนามนี่ก็ไม่น้อยนะคะตอนนี้เขาจะเร่งการชำระหนี้เสียค่ะแล้วก็ปรับโครงสร้างสถาบันสินเชื่อด้วยซึ่งควรจะทำให้มั่นใจในหลักการของการเปิดกว้างและก็ความโปร่งใสตามกลไกตลาดนะคะส่วนเรื่องของเกษตรนะคะคณะรัฐมนตรีนะคะเขาก็จะบอกว่าต้องดูแลโครงสร้างทางด้านการเกษตรแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจชนบทร่วมกับการพัฒนาพื้นที่ชนบทใหม่โดยจะมีการดำเนินการวางแผนระดับชาติและก็ระดับภูมิภาครวมถึงระดับจังหวัดด้วยเขาวางในระยะยาวเลยนะคะคือปี2021ถึง2030อันนี้ก็เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการวางแผนด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมสมัชชาก็เรียกร้องให้ประชาชนแล้วก็ทหารทั้งในแล้วก็ต่างประเทศรักษาเจตนารมณ์ของความรักชาติและก็ความเป็นหนึ่งน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็มีส่วนร่วมในการทำให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปี2021เกิดขึ้นแล้วก็สร้างแรงผลักดันในการพัฒนาในปี2021ถึง2025ด้วยนะคะอันนี้คือแผนของทางประเทศเวียดนามที่ค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนนะคะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปี2021ค่ะมีทั้งในระดับระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วยค่ะมาดูกันด้านพลังงานของในเวียดนามนะคะก็มีข่าวล่าสุดนะคะคุณผู้ฟังว่าตอนนี้เขาเริ่มจะผลิตก๊าซจากแหล่งนอกชายฝั่งภาคใต้ครั้งแรกแล้วการผลิตก๊าซจากแหล่งนี้นะคะคาดว่าจะอยู่ที่ 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีแล้วก็เทียบเท่ากับ 15% ของผลผลิตก๊าซทั้งหมดของเวียดนามในปีที่แล้วนะคะในขณะที่ตอนนี้เวียดนามเนี่ยเขาพยายามที่จะรักษาระดับการผลิตน้ำมันแล้วก็ก๊าซของประเทศแล้วก็กำลังพึ่งพาการนำเข้ามากขึ้นแหล่งข่าวนะคะจากทางเวียดนามเขาบอกว่าแหล่งก๊าซนี้เนี่ยจะอยู่ห่างจากชายฝั่งภาคใต้ของประเทศประมาณ350กิโลเมตรค่ะก็มี2บริษัทที่ถือหุ้นอยู่ 43.08% อีกบริษัทหนึ่งเนี่ยถือหุ้นอยู่ 36.92% แล้วก็บริษัทที่เวียดนามถือหุ้นอยู่คือบริษัทปิโตเวียดนามนะคะที่เป็นกิจการของรัฐเนี่ยถืออยู่ 20% ค่ะบริษัทปิโตเวียดนามเนี่ยยังเป็นเจ้าของท่อก๊าซนะคะที่เชื่อมต่อแหล่งก๊าซกับสิ่งอำนวยความสะดวกบนฝั่งในจังหวัดวุ้งเต่าด้วยนะคะก๊าซจากแหล่งนอกชายฝั่งนี้เขาก็จะขายให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักแล้วก็รวมถึงโรงไฟฟ้าในภาคใต้ของประเทศตามการระบุของปิโตเวียดนามที่ออกมาให้ข้อมูลด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวก็จะมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะปีละ 1.5 พันล้านลูกบาศก์เมตรค่ะมาที่ประเทศกัมพูชานะคะกัมพูชาตอนนี้เขามีการปรับเงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศค่ะเป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องทราบนะคะโดยกระทรวงสาธารณสุขของทางกัมพูชาเขาออกกฎใหม่ในการเดินทางเข้ากัมพูชาก็เป็นคำสั่งออกโดยรัฐมนตรีสาธารณสุขของกัมพูชานะคะได้มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดการเดินทางเข้าออกสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะที่จะเข้ามาในราชอาณาจักรก็มีมาตรการที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าผู้โดยสารขาเข้าเนี่ยได้รับการสนับสนุนหรือไม่นะคะเขาบอกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไทยเวียดนามยุโรปนะคะอเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่าสปอนเซอร์นะคะที่มีสปอนเซอร์น่ะจะต้องแสดงใบรับรองสุขภาพที่มีผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบภายใน72ชั่วโมงหลังจากออกเดินทางแล้วก็ต้องรับการทดสอบเพิ่มเติมเมื่อเดินทางมาถึงด้วยแล้วก็ยังต้องกักตัวในโรงแรมนะคะจนกว่าผลการทดสอบจะออกมาแล้วก็มีผลเป็นลบค่ะจากนั้นนักท่องเที่ยวก็จะสามารถออกจากโรงแรมไปได้แต่ว่าจะต้องส่งกำหนดการหรือว่าแผนการเดินทางก่อนที่จะออกไปเจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาข้อมูลเนี่ยเก็บไว้นะคะแล้วก็จะให้ยึดตามกำหนดการนี้เท่านั้นห้ามออกนอกเส้นทางนะคะคำสั่งของกระทรวงสาธารณสุขนี้ยังระบุว่าผู้สนับสนุนผู้โดยสารเนี่ยจะต้องเป็นกรรมการบริหารผู้ถือหุ้นของบริษัทประธานสมาคมธุรกิจหรือว่าเจ้าของโครงการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผู้ที่ให้การรับประกันรวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษานะคะหากมีผลทดสอบไวรัสเป็นบวกไม่ว่าจะระยะใดนอกจากนี้นะคะ
ถ้าเป็นนักการทูตค่ะจะต้องแสดงใบรับรองเพื่อแสดงว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 ภายใน72ชั่วโมงหลังจากออกเดินทางแล้วก็ต้องรับการทดสอบเมื่อเดินทางมาถึงแล้วก็ต้องรออย่างน้อย24ชั่วโมงที่โรงแรมหรือสถานที่กักกันนะคะขณะที่ต้องรอผลสำหรับนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆหรือผู้ที่ไม่มีสปอนเซอร์ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้กักกันตัวเองแต่ต้องกักตัวอยู่ในภาคบังคับที่โรงแรมที่รัฐบาลกำหนดเป็นเวลา2สัปดาห์อันนี้มีการวางเงินมัดจำด้วย 2,000 ดอลลาร์แล้วก็ต้องทำประกันสุขภาพด้วยนะคะส่วนชาวกัมพูชาที่ถือหนังสือเดินทางกัมพูชาหรือว่าต่างประเทศเนี่ยก็ต้องกักตัวภายใต้การดูแลของรัฐแต่สามารถเลือกได้ว่าจะอยู่ในสถานศูนย์กักกันของรัฐซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายหรือว่าจะกักกันที่โรงแรมที่กำหนดซึ่งมีค่าใช้จ่ายในอัตราเดียวกับคนต่างชาติด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขใหม่ล่าสุดของทางกัมพูชาทั้งทางด้านการทูตทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ภาคธุรกิจด้วยในการเดินทางเข้าประเทศกัมพูชาค่ะมาปิดท้ายกันที่ประเทศสิงคโปร์นะคะก็มีความเคลื่อนไหวหลายส่วนด้วยกันนะคะมีทั้งเรื่องของแรงงานนะคะที่มีการดึงแรงงานไอทีจากต่างชาติเนี่ยนะคะเข้ามาเยอะขึ้นจะมีการปรับใบอนุญาตทำงานใหม่รวมถึงวันนี้มีสถิติเรื่องของ World Talent Ranking ของสิงคโปร์ด้วยเห็นบอกว่าขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่9แล้วนะคะมาดูเรื่องของใบอนุญาตทำงานแรงงานด้านไอทีก่อนนะคะตอนนี้สิงคโปร์เนี่ยเตรียมจะเปิดตัว Employment Pass นะคะซึ่งเป็นใบอนุญาตทำงานการจ้างงานใหม่สำหรับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจากต่างประเทศก็จะเริ่มให้ยื่นขอในเดือนมกราคมปีหน้านะคะซึ่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะหรือว่า EDB ของสิงคโปร์เนี่ยบอกว่าใบอนุญาตทำงานใหม่ซึ่งมีเป้าหมายไปยังผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการพัฒนาระบบนิเวศทางเทคโนโลยีของสิงคโปร์ค่ะเอกสารของ EDB เนี่ยบอกว่าใบอนุญาตใหม่เรียกว่า Tech Pass นะคะก็จะมีทั้งหมด500ใบแล้วก็โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อที่จะดึงดูดผู้ก่อตั้งผู้นำแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่มีประสบการณ์ในบริษัทเทคโนโลยีที่ดำเนินการมานานแล้วก็มีความมั่นคงหรือบริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วค่ะผู้ถือใบอนุญาตนี้นะคะจะมีความยืดหยุ่นอะไรบ้างมาดูกันนะคะก็จะมีความยืดหยุ่นในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจหรือว่าเป็นนักลงทุนพนักงานที่ปรึกษาหรือกรรมการในบริษัทที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์แล้วยังสามารถรับเป็นที่ปรึกษาให้กับสตาร์ทอัพหรือว่าบรรยายในมหาวิทยาลัยในประเทศได้อีกด้วยนะคะผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดอย่างน้อย2ข้อต่อไปนี้นะคะก็คือ1จะต้องเป็นผู้ที่มีเงินเดือนประจำงวดสุดท้ายที่เบิกในปีนี้เนี่ยผ่านมาอย่างน้อย 20,000 ดอลลาร์สิงคโปร์มีประสบการณ์อย่างน้อย5ปีในบทบาทผู้นำในบริษัทเทคโนโลยีที่มีราคาหรือมีมูลค่าตลาดอย่างน้อย500ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่ามีเงินทุนอย่างน้อยเนี่ย30ล้านดอลลาร์สหรัฐมีประสบการณ์อย่างน้อย5ปีในบทบาทผู้นำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีนะคะที่มีผู้ใช้งานอย่างน้อยเนี่ย 100,000 คนต่อเดือนหรือมีรายได้อย่างน้อย100ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะใบอนุญาต Tech Pass ตัวนี้นะคะจะมีอายุ2ปีแต่ก็สามารถไปต่ออายุได้อีก2ปีนะคะถ้าเกิดมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งของหลายแนวทางที่สิงคโปร์เนี่ยนำมาใช้เพื่อที่เขาจะพัฒนาฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทเทคโนโลยีแล้วก็บุคลากรที่มีความสามารถเพื่อให้แน่ใจว่าสิงคโปร์นั้นยังคงแข่งขันได้ในระดับโลกค่ะแล้วก็โครงการนี้นะคะถือว่าจะสร้างโอกาสมากขึ้นให้กับผู้ที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีในประเทศได้การทำงานในทีมที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกควบคู่ไปกับบุคลากรที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีชั้นนำจากทั่วโลกด้วยนะคะ Tech Pass นี้ก็จะเป็นการขยายต่อยอดนะคะของโครงการ Tech AdSG อันนี้เขาเปิดตัวไปเมื่อปี2019ซึ่งทั้ง2โครงการนี้จะอำนวยความสะดวกให้แก่บริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วและการรับผู้ที่มีความสามารถสูงด้านเทคโนโลยีให้เข้ามาทำงานในสิงคโปร์อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆนะคะที่เขาจะมีคนเหล่านี้เนี่ยที่เก่งทางด้านเทคโนโลยีมารวมตัวกันอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์อันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าจับตามองนะคะมาดูข้อมูลของ World Talent Ranking ค่ะที่มีการขยับอันดับสิงคโปร์มาเป็นอันดับ9
นะคะสิงคโปร์ขยับขึ้น1อันดับมาอยู่ที่อันดับ9ของ World Challenge Ranking ค่ะจัดอันดับโดย IMD นะคะสวิตเซอร์แลนด์ประจำปี2020นะคะตัว World Challenge Ranking เนี่ยก็เป็นการวัดความสามารถด้านการพัฒนาดึงดูดแล้วก็รักษาบุคลากรที่มีศักยภาพของ63เขตเศรษฐกิจทั่วโลกแต่ว่าอันดับของสิงคโปร์ในอนาคตเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆเหมือนกันที่ต้องพึ่งพาผู้ที่มีความสามารถจากต่างประเทศอย่างเช่นอเมริกาออสเตรเลียแล้วก็อังกฤษนะคะสิงคโปร์เป็นประเทศเดียวในเอเชียที่ติด10อันดับแรกในการจัดอันดับครั้งล่าสุดนี้ซึ่งมีสวิตเซอร์แลนด์ติดอันดับ1ตามมาด้วยเดนมาร์กอันดับ2แล้วก็ลักเซมเบิร์กเป็นอันดับ3นะคะการจัดอันดับของเขาเนี่ยเขาจะพิจารณา3ด้านด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคือ1การลงทุนแล้วก็การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ความสามารถในการดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพจากภายนอกประเทศแล้วก็สุดท้ายคือความพร้อมของบุคลากรที่มีอยู่ในประเทศด้วยนะคะทั้งนี้การลงทุนแล้วก็การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเขาจะวัดทรัพยากรที่การจัดสรรเพื่อส่งเสริมบุคลากรในประเทศส่วนความสามารถในการดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพจากนอกประเทศเนี่ยเขาก็จะประเมินจากขอบเขตที่แต่ละเขตเศรษฐกิจดึงดูดผู้ที่มีความสามารถจากต่างชาติแล้วก็รักษาบุคลากรในประเทศและความพร้อมของบุคลากรที่มีอยู่ในประเทศนะคะนี่วัดจากคุณภาพของทักษะแล้วก็ความสามารถที่มีอยู่ในกลุ่มคนที่มีความสามารถของประเทศด้วยนะคะจากรายงานนี้เนี่ยเขาบอกว่า8ใน10เขตเศรษฐกิจอันดับแรกเป็นของยุโรปค่ะแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการศึกษาแล้วก็ความคล่องตัวด้วยนะคะโดยรวมแล้วเขาบอกประเทศในยุโรปตะวันตกเนี่ยค่ะยังคงเป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดในโลกโดยเฉลี่ยนะคะแต่เนื่องจากว่าประชากรมีอายุมากขึ้นประเทศเหล่านี้ก็จำเป็นต้องเปิดกว้างแล้วก็ดึงดูดแรงงานที่มีอายุน้อยแล้วก็เป็นสากลที่มีทักษะสูงเพื่อที่จะชดเชยการขาดแคลนแรงงานในอนาคตด้วยค่ะค่ะแล้วช่วงนี้นะคะเราจะไปเจาะลึกในเรื่องของอาเซบกันนะคะหลังจากมีการลงนามกันเรียบร้อยแล้วนะคะมีการเจรจากันมา8ปีตอนนี้สำเร็จแล้วนะคะจะมีผลต่ออาเซียนจะมีผลต่อภาคธุรกิจภาคการส่งออกของไทยอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปขอข้อมูลจากคุณประธานจิวจินดาค่ะหัวหน้าส่วนวิจัยนโยบายรัฐและปัจจัยทางธุรกิจสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยกันค่ะคุณประธานคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้เราคงจะมาคุยกันเรื่องของอาเซบในช่วงระยะเวลา30นาทีเนี่ยนะคะเพราะว่าอยากจะได้ข้อมูลให้ครบถ้วนเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญที่มีการลงนามในการประชุมอาเซียนซัมมิตที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ลุ้นกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะคุณประธานเดี๋ยวให้สรุปก่อนค่ะว่ามีการลงนามกันในวันไหนแล้วก็ข้อตกลงในเบื้องต้นที่สำคัญค่ะครับได้ครับอาเซบนะครับได้ลงนามกันไปแล้วเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับโดย15ชาติสมาชิกนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอาเซียน10ประเทศแล้วก็ประเทศในเอเชียแปซิฟิกอีก5ประเทศได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับอันนี้ก็เลยหลังจากที่มีการเจรจากันมานานถึง8ปีเลยส่งผลให้ความสำเร็จในครั้งนี้เนี่ยทำให้อาเซบเนี่ยเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับโดยเราจะพิจารณาจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือว่า GDP เนี่ยที่แต่ละประเทศรวมกันคิดเป็นร้อยละ30หรือว่าประมาณ1ใน3ของ GDP โลกในขณะเดียวกันเมื่อรวมประชากรในอาเซบแล้วก็มีถึงประมาณ 2,200 ล้านคนก็คิดเป็น1ใน3ของประชากรโลกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังซื้อสะท้อนกำลังซื้อที่ใหญ่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผลของความตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับก็ต่อเมื่อรัฐสภานะครับของอย่างน้อย6ประเทศในอาเซียนแล้วก็อีก3ประเทศที่ไม่ใช่อาเซียนเนี่ยครับให้สัตยาบันแต่ว่าเราก็คาดการณ์กันว่าน่าจะครึ่งหลังของปีหน้าก็คือ2564ก็จะเริ่มมีผลใช้บังคับค่ะนะคะก็เดี๋ยวขอย้อนไปเรื่องของความเป็นมาของอาเซบนิดนึงนะคะพอเรารู้แล้วว่าลงนามกันวันที่15เรียบร้อยแล้วก็มีผลต่อเรื่องของการค้าการขายในประเทศอาเซียนนะคะเพราะว่า GDP ก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันในกลุ่มนี้นะคะอาเซบเนี่ยคะทำไมถึงมีความสำคัญในการรวมตัวกันของอาเซบนะคะผลต่ออำนาจต่อรองของประเทศไทยแล้วก็กลุ่มประเทศอาเซียนในประเทศมหาอำนาจด้วยค่ะคุณประธานคะครับอาเซบนี่นะครับจะเป็นความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภูมิภาคซึ่งมีขนาดใหญ่นะครับอันนี้จ
จะเป็นการครอบคลุมหรือว่ารวม FTA ทั้งหมดของอาเซียนเข้าด้วยกันรวมไปถึงความตกลงการที่อาเซียนมีกับประเทศคู่ค้าภายนอกซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับอาเซียนก็มีอยู่แล้ว5ฉบับกับ6ประเทศด้วยกันอย่างเช่นอาเซียนจีนอาเซียนญี่ปุ่นอาเซียนเกาหลีอาเซียนอินเดียแต่ว่าอินเดียเนี่ยในรอบนี้ยังไม่ได้เข้าร่วมอาเซียนนะครับค่ะแล้วก็ประกอบไปอีกอันนึงก็คืออาเซียนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์จึงเป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลกจากนั้นเนี่ยจึงจะเป็นการแบบทำให้ไทยเนี่ยมีโอกาสเพิ่มการส่งออกไปเพราะว่าอาเซียนเนี่ยจะเป็นตลาดที่ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างแล้วก็จะมีทั้งผลกระทบที่มากน้อยแตกต่างกันไปแต่โดยรวมแล้วเราเชื่อว่าน่าจะเป็นผลดีต่อทุกประเทศในอาเซียนนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะกรณีของอินเดียที่ยังไม่เข้าเนี่ยนะคะอันนี้จะมีผลมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอินเดียนี่เป็นตลาดใหญ่เหมือนกันนะคะคุณประธานครับอินเดียนี่ก็ของทั้งอาเซียนเนี่ยเขาก็ได้เปิดกว้างรองรับอินเดียเข้าเป็นสมาชิกเนื่องจากว่าอินเดียเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันมาตั้งแต่ปีคศ2012แล้วเรียกว่าอยู่ในอาเซียนบวก6กับเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่าอินเดียเนี่ยยังมีอาจจะมีข้อกังวลเรื่องเกี่ยวกับการเปิดตลาดอยู่นะครับกลัวว่าสินค้าจากต่างประเทศจะทะลักเข้ามาอีกอย่างนึงก็คืออินเดียเนี่ยเขาเป็นประเทศค่อนข้างที่จะขาดดุลการค้าแต่ว่าอินเดียนี่เก่งทางด้านการบริการนะครับอินเดียก็พยายามที่จะขอเปิดการบริการที่เด่นๆอย่างเช่นเรื่องของโทรคมนาคมหรือว่าการเงินเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามอาเซียนเนี่ยเขาจะเน้นทางด้านของจริงๆแล้วอาเซียนเนี่ยลงไปบทเลยนะครับทั้งการด้านการค้าบริการแล้วก็การลงทุนอย่างไรก็ตามภาคที่เน้นมากที่สุดก็คือทางด้านภาคการค้าก่อนส่วนทางด้านภาคบริการเนี่ยก็จะเป็นลำดับขั้นตอนต่อไปส่วนการลงทุนก็จะเป็นการลดอุปสรรคการลงทุนให้มากกว่านะครับแต่ว่าเราไม่ได้ปิดกั้นอินเดียนะครับพร้อมรับเสมอค่ะในช่วงที่มีการเจรจากันก็เป็นตำนานเหมือนกันเพราะหลายปีนะคะคุณประธานกว่าจะตกลงนามกันได้ในปีนี้เนี่ยนะคะในการเจรจาในเวทีอาเซียนของแต่ละประเทศในอาเซียนเนี่ยนะคะความยากความง่ายข้อตกลงมันอยู่ตรงไหนนะคะทำไมถึงใช้เวลาในการคุยกันนานนะคะแล้วก็ประเด็นที่แบบอาจจะต้องคุยกันลงลึกในรายละเอียดด้วยอะค่ะใช่ครับตั้งแต่เริ่มเนี่ยมีความคิดริเริ่มกันตั้งแต่ปี2012ตอนนั้นเนี่ยอาเซียนยังเป็นอาเซียนบวก3กันอยู่แล้วก็เป็นขยับเป็นอาเซียนบวก6เพื่อที่จะต้องการเป็นเขาเรียกว่าเป็นรักษาบทบาทหรือว่าต้องการเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีแนวคิดที่ว่าถ้าเรามารวมกลุ่มกันมีการลดภาษีระหว่างกันมีการค้าขายระหว่างกันก็น่าจะทำให้อาเซียนบวก6เนี่ยมีกำลังหรือว่ามีอำนาจต่อรองได้มากแต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากว่าอาเซียนเนี่ยประกอบไปด้วยประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกต่างกันค่อนข้างมากตั้งแต่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดประเทศกำลังพัฒนาไปจนถึงประเทศที่พัฒนาแล้วดังนั้นเนี่ยอาเซียนจึงมีการอาจจะช่วงแรกๆอาจจะมีการเปิดเสรีได้จำกัดเพราะว่าเหมือนกับเป็นการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเรื่องของบางประเทศคู่เจรจาเนี่ยก็ยังไม่เคยมีการค้าเสรีกันมาก่อนเลยยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นจีนญี่ปุ่นนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นด้วยกันอันนี้ก็เลยทำให้การเจรจาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับมาเริ่มต้นใหม่ในบางประเทศแล้วก็บางประเทศก็อาจจะยังไม่ต้องการที่จะเปิดตลาดให้มากในระดับที่ตนเคยมีกับ FTA ประเทศอื่นๆก็เลยทำให้มีการเจรจากันค่อนข้างที่จะยืดยาวนะครับในระหว่างการเจรจาเนี่ยค่ะคุณประธานจุดยืนของไทยของเราเนี่ยนะคะกับการที่จะ เป็นสมาชิกอาเซียนหรือว่าผลประโยชน์ต่างๆทางด้านการค้านี้เรามีจุดยืนตรงนี้ยังไงมาตลอดบ้างคะก่อนที่จะลงนามร่วมกันนะคะจุดยืนของเราก็สอดคล้องกับพวกประเทศอาเซียนด้วยกันนะครับก็พยายามที่จะร่วมมือกันทั้งในเชิงลึกแล้วก็กว้างนะครับโดยพยายามที่จะให้ครอบคลุมถึงประเด็นเรื่องของการเข้าถึงตลาดเป้าหมายตั้งเป้าหมายมีการลดภาษีระหว่างกันหรือว่าลดอุปสรรคทางการค้าบริการแล้วก็การลงทุนรวมทั้งพร้อมที่จะเปิดกว้างในประเด็นใหม่ๆที่เ
ที่ผ่านมาก็เลยมีการพูดคุยกันถึงประมาณ20บทหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า20แชปเตอร์ด้วยกันก็ค่อนข้างที่จะยืดยาวในขณะที่ในปีที่แล้วนะครับถ้ายังจำกันได้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพที่จัดอาเซ็นนะครับก็พยายามที่จะสรุปการเจรจาทั้งหมด20บทเนี่ยครับจนกระทั่งแล้วเสร็จแล้วก็จากนั้นก็ส่งมอบความตกลงดังกล่าวนี้ไปที่เวียดนามในปีนี้นะครับเพื่อที่จะลงนามกันค่ะทีนี้มาเน้นที่ประเทศไทยนะคะเราจะได้ประโยชน์อะไรจากอาเซบบ้างคะโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆค่ะครับผมอยากจะแยกออกเป็น2ประเด็นนะครับว่าอาเซบโดยตัวมันเองเนี่ยให้ประโยชน์กับไทยอย่างไรแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าอาเซบกันเราจะใช้ประโยชน์อาเซบในภาพกว้างได้อย่างไรนะครับขอเริ่มต้นจากประเด็นแรกก่อนอาเซบโดยตัวมันเองเนี่ยเรามองว่าเป็นการเพิ่มโอกาสสินค้าการส่งออกสินค้าของไทยนะครับเพราะว่าอาเซบเนี่ยจะช่วยให้ไทยเนี่ยเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นนะครับเรามองว่าอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกนะครับซึ่งในงานของกระทรวงพาณิชย์เขาก็ได้มีการวิเคราะห์ไว้แล้วบ้างแล้วนะครับเราก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันเรามองว่าอุตสาหกรรมที่ไปได้หรือว่าจะแข่งขันได้ดีนะครับก็จะมีอิเล็กทรอนิกส์นะครับยานยนต์และชิ้นส่วนนะครับอุตสาหกรรมทางด้านเกี่ยวกับการเกษตรแปรรูปอย่างเช่นอาหารแปรรูปอย่างพาราและผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับปิโตรเคมีรวมไปถึงสิ่งทอแล้วก็เครื่องนุ่งห่มเหล่านี้ก็เหมือนกับตลาดอาเซบเนี่ยได้เปิดกว้างมากขึ้นไทยก็น่าจะได้รับประโยชน์ตรงนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผลบวกอาจจะมากน้อยแตกต่างกันไปเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ประโยชน์ทางฝ่ายเดียวเมื่อประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเข้ามาลดภาษีกันก็เป็นทั้งคู่ค้าแล้วก็คู่แข่งกันด้วยนะครับค่ะก็อยู่ที่ว่าเราจะปรับตรงนี้เอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะอันนี้คือตัวของตัวประโยชน์ของตัวอาเซบในตัวของมันเองนะคะทีนี้ตัวอาเซบในประโยชน์ในด้านอื่นๆล่ะคะคุณประธานคะในด้านภาพกว้างนะครับที่มองก็คือว่าความตกลงอาเซบเนี่ยจะทำให้เกิดการค้าที่เรียกว่า2ทิศทางไทยได้ประโยชน์จากการเข้าถึงตลาดของประเทศในกลุ่มอาเซบมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันชาติสมาชิกก็สามารถที่จะส่งสินค้ามาไทยเพิ่มขึ้นได้เช่นกันนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าเรามองว่าประเทศไทยมีพรมแดนแล้วก็การคมนาคมที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ CLMV ที่รัฐบาลเน้นเรื่องของ CLMVT ที่กลุ่มนี้กำลังเติบโตนะครับไทยก็ควรจะใช้โอกาสนี้ในการผลักดันความร่วมมือทางด้านการค้าแล้วก็การลงทุนไปยังกลุ่ม CLMV ซึ่งกลุ่มนี้ก็อยู่ในอาเซบให้มากขึ้นนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มองว่าไทยเป็นจุดศูนย์กลางทางด้านภูมิศาสตร์จึงเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่จะเชื่อมโยงโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า EEC ที่รัฐบาลมุ่งเน้นเนี่ยครับให้เป็นลงทุนในด้านเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีมูลค่าเพิ่มสูงต่อเศรษฐกิจทั้งเชื่อมโยงทางด้านตัวอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยแล้วก็เชื่อมโยงเกี่ยวกับทางด้านโครงสร้างพื้นฐานด้วยซึ่งเหล่านี้ก็จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติได้มากขึ้นครับค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ทางภาคส่วนต่างๆของภาครัฐบาลไทยก็น่าจะนำไปปรับใช้ได้หลายหน่วยงานอย่าง BOI นะคะมาตรการส่งเสริมการลงทุนนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะกระทรวงพาณิชย์ต่างๆเหล่านี้จะหยิบประเด็นไหนไปใช้ประโยชน์ในการที่จะดึงดูดนักลงทุนได้บ้างอะคะผมคิดว่าทางกระทรวงพาณิชย์หรือว่าทาง BOI ก็ได้เตรียมการหรือว่าเตรียมเรื่องนี้มาค่อนข้างจะพอสมควรแล้วนะครับก็มีการเจาะว่าสินค้าอะไรที่เราจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ซึ่งเขาก็บอกมานะครับว่ามีหมวดสินค้าเกษตรอย่างเช่นพวกแป้งมันสำปะหลังสำปะรดสินค้าประมงหมวดอาหารนี่เกือบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้แปรรูปน้ำส้มน้ำมะนาวน้ำมะพร้าวอาหารแปรรูปอื่นๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงหมวดบริการอย่างเช่นการก่อสร้างธุรกิจทางด้านสุขภาพภาพยนตร์บันเทิงอะไรต่างๆส่วนทางด้าน BOI เนี่ยเขาก็ได้เตรียมการเรื่องของคลายกฎระเบียบพร้อมที่จะรับการลงทุนมาใหม่ๆตลอดจนเรื่องของการลดภาษีให้เพิ่มเติมกรณีที่อุตสาหกรรมนั้นสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยแล้วก็มีการให้สิทธิประโยชน์
ค่ะค่ะคุณประธานค่ะอาเซียนของเราก่อนหน้านี้ก็เนื้อหอมมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะพอเรารวมลงนามเรื่องของอาเซียนได้ปุ๊บเนี่ยจะเนื้อหอมมากขึ้นไหมคะแล้วก็อำนาจต่อรองกับประเทศมหาอำนาจต่างๆนี้เราจะดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะอ๋อครับเรามองว่าอาเซียนนี้นอกจากจะช่วยโอกาสในการส่งออกสินค้าบริการแล้วก็ลงทุนแล้วก็เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยนะครับให้เข้าสู่ตลาดสินค้าที่ใหญ่ขึ้นนะครับเรามองว่าอาเซียนเนี่ยเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เลยก็จึงน่าจะเราน่าจะได้รับประโยชน์จากสินค้าดังกล่าวนะครับที่ทางกระทรวงพาณิชย์หรือว่าทางสำนักวิจัยได้วิเคราะห์มานะครับแล้วก็น่าจะใช้ประโยชน์อย่างนี้ได้อย่างเต็มที่ค่ะในส่วนของศูนย์วิจัยของธนาคาร CIMB เองนี่เราก็มีแหล่งข้อมูลที่จะให้ผู้ประกอบการหรือว่าภาคเอกชนได้เข้าไปศึกษาเรื่องของFTA แล้วก็เรื่องของอาเซปนี้ในช่องทางไหนบ้างอะคะอ๋อครับยินดีเลยครับธนาคาร CIMB ไทยเป็นธนาคารที่เรียกว่าเป็นธนาคารอาเซียนนะครับนักลงทุนแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยก็เข้ามาใช้บริการกับธนาคารไทยกับธนาคาร CIMB ไทยพอสมควรนะครับเราก็มีช่องทางเรื่องของการให้ข้อมูลผ่านทางด้านหน่วยงานสื่อสารองค์กรหรือว่าหน่วยงานทางด้านธุรกิจต่างๆที่พร้อมที่จะให้คำปรึกษาด้านการลงทุนหรือแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆในอาเซียนนะครับค่ะยินดีครับค่ะคุณประธานคะขอถามเรื่องของอาเซปที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศคู่ค้าของเราสักนิดหนึ่งรวมถึงในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ด้วยนะคะตัวอาเซปเนี่ยจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันมีความคล่องตัวขึ้นมากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะตอนนี้ญี่ปุ่นที่เขาเห็นบอกว่ามีการย้ายฐานการผลิตกันเยอะแยะเลยทั้งออกจากประเทศไทยแล้วก็มีข่าวลือว่าจะเข้ามาอีกแล้วก็เข้ามาที่เวียดนามด้วยนะคะตัวอาเซปเองเนี่ยหลังจากลงนามตรงนี้แล้วจะมีผลในเรื่องนี้ให้มันมีความคล่องตัวยังไงบ้างนะคะครับเรามองว่าอาเซียนนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ได้ช่วยเพิ่มความคาดหวังก่อนในด้านประเด็นแรกก็คือว่าช่วยการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับให้กลับมาเนี่ยได้รวดเร็วขึ้นหลังจากที่แทบทุกประเทศเลยได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับซึ่งถ้าเราคิดว่าในปีหน้าอย่างเช่นการมีวัคซีนเข้ามาแล้วก็สถานการณ์โลกเริ่มคลี่คลายนะครับอย่างสงครามการค้าก็ดูเหมือนจะเริ่มคลี่คลายเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวขึ้นนะครับเราคิดว่าอาเซียนเนี่ยจะช่วยขยายตลาดตรงนี้ได้มากนะครับในขณะเดียวกันที่ผ่านมาอย่างประเทศญี่ปุ่นเขายังเป็นนักลงทุนใหญ่อันดับหนึ่งของบ้านเราอยู่นะครับแม้ว่าจะมีบางส่วนที่ไปลงทุนในเวียดนามก็ตามหลักการของที่เขาเรียกว่าไทยแลนด์พัฒน์วันอะไรของเขานะครับค่ะนะก็ถือว่าในการลงนามในครั้งนี้นะคะ8ปีที่ผ่านมานี่ก็ยาวนานเหมือนกันนะคะคุณประธานกว่าที่เราจะตกลงต่างๆกันได้นี่นะคะตอนนี้นะคะเรื่องของการเคลื่อนไหวหลังจากลงนามต่อจากนี้แล้วเนี่ยนะคะแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะต้องกลับไปดำเนินการอย่างไรบ้างคะจากการลงนามนี้ค่ะอย่างน้อยที่สุดแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องกลับไปให้รัฐสภาค่ะลงนามหรือว่าให้สัญญาบัตรนะครับในส่วนของประเทศไทยเนี่ยในช่วงเดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนก็คือเดือนนี้นะครับถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับเป็นช่วงที่ของเราเนี่ยที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยเป็นสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2พ.ศ. 2563ซึ่งขณะนี้ก็กลับมาเปิดเราก็เลยคาดว่ารัฐสภาเนี่ยก็คงจะให้ความเห็นชอบนะครับในช่วงพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าขั้นตอนก็คือว่าทางกระทรวงหลังจากที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วทางกระทรวงต่างประเทศนะครับเขาก็จะออกหนังสือให้กระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ก็จะนำตัวนี้เนี่ยไปส่งต่อหรือว่าส่งมอบให้กับสำนักเลขาธิการอาเซียนต่อไปนะครับซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็จะต้องมีกระบวนการอย่างนี้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะมีผลบังคับใช้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณประธานนะคะที่มาให้ข้อมูลได้เข้าใจแล้วก็ได้เห็นประโยชน์ของอาเซปมากขึ้นขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
ค่ะนั่นก็คือคุณประธานจิวจินดานะคะท่านเป็นหัวหน้าส่วนวิจัยนโยบายรัฐแล้วก็ปัจจัยทางธุรกิจของสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยนะคะเราได้รู้จักอาเซบกันมากขึ้นค่ะความตกลงพันธมิตรทางการค้ากับภูมิภาคที่เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน10ประเทศกับคู่ภาคีทั้งหมด6ประเทศด้วยกันหลังจากใช้เวลาเจรจากันมานาน8ปีนะคะเป็นไปอย่างยากลำบากเหมือนกันแล้วก็เป็นช่วงที่ถึงเวลาที่มีการประทับตราลงนามอาเซบกันเรียบร้อยแล้วที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพอาเซียนซัมมิตในปีนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งนะคะและตอนนี้อาเซบก็จะเป็นพื้นที่การค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อคำนวณจาก GDP ประชากรถ้ารวมกันของอาเซบก็คือ1ใน3ของประชากรทั่วโลกนะคะน่าจับตามองค่ะในบ้านเราก็จะได้ประโยชน์หลายอย่างนะคะอย่างที่คุณประธานบอกว่าตอนนี้เราก็คงจะต้องดูขั้นตอนในการขับเคลื่อนต่อไปว่าเราจะใช้ประโยชน์จากอาเซบได้มากน้อยขนาดไหนค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวตอนหน้าพบกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ